ู้ชิงคู่แชมป์ในช่วงของ Stop Loss ช่วงนี้นะคะจะมาเจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกันค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยนั้นย่อตัวติดลบลงมาอย่างหนักเลยนะคะเมื่อวานที่ว่าลงมาแรงแล้วนะคะวันนี้ยังคงร่วงต่อเนื่องค่ะดัชนีทะลุต่ำกว่า 1,450 จุดลงมาปิดตลาดเมื่อวานวันนี้ร่วงลงมาอีก10จุดนะคะตอนนี้ย่อตัวลงมาติดลบต่อเนื่องค่ะแนวรับที่พยายามจะลงมาทดสอบตอนนี้เราใกล้ที่ระดับ 1,400 บวกลบแล้วนะคะจะไปไหนต่อดีไปกำหนดกลยุทธ์กันทั้งตลาดฟิวเจอร์ทีเฟกนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นด้วยค่ะเราจะไปที่ฟิวเจอร์กันก่อนนะคะพูดคุยกลยุทธ์การลงทุนในทีเฟกในช่วงภาคเช้าวันนี้กับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ในช่วงภาคเช้านี้ควรที่จะต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะครับเมื่อเช้าเปิดแกปลงไปนะฮะค่ะก็ขึ้นมาปิดแกปแล้วนะครับก็สำคัญนะก็ยังเป็นช็อตอยู่นะแต่การช็อตต้องระวังในเขตตลาดเข้าสู่ในเขตของโอเวอร์โซลนะฮะหรือกับรีบาวได้นะครับค่ะแต่รีบาวก็เพื่อลงต่ออีกนะครับยังลงไม่จบนะฮะเพราะฉะนั้นการช็อตก็ต้องระมัดระวังการช็อตแรงนะฮะถ้าคนที่มีช็อตอยู่ก็สามารถถือช็อตต่อได้นะครับส่วนใครจะเสี่ยงช็อตก็เสี่ยงช็อตถึงวินาทีนี้นะฮะเป็นเสี่ยงช็อตนะครับสต็อปลอสก็จะอยู่ที่ใกล้สุดนะครับของขาช็อตอยู่ที่ 935.2 นะครับค่ะ 93... คนเล่นทีเฟกจะฟังผมเข้าใจนะครับว่าผมพูดว่าอะไรค่ะนะครับแต่คนถ้าฟังไม่เข้าใจก็ยังเล่นทีเฟกไม่เป็นนะครับค่ะเขาใช้คำว่าเสี่ยงช็อตนะฮะเพราะว่าตลาดเปิดแกปขึ้นมาปิดแกปแถวนี้นะครับก็เราสามารถที่จะเสี่ยงช็อตได้นะครับแล้วก็ดูสต็อปลอสนะครับที่บอกไปนะฮะค่ะย้ำสต็อปลอสนิดนึงนะคะสต็อปลอสใกล้สุดนะครับของเทรดดิ้งนะครับ 935.1 นะฮะสต็อปลอสของของคนที่ถือลองมาจากข้างบนก็อยู่ที่ 942.7 นะฮะค่ะ 935.2 นะครับเป็นสต็อปลอสของเทรดดิ้งนะฮะค่ะในการลงในช่วงนี้เองนะคะสำหรับตลาดฟิวเจอร์เองใกล้จะถึงจุดต่ำสุดหรือยังแล้วจะมีโอกาสเด้งได้หรือยังคะอยู่ในโซนต่ำค่ะอยู่ในโซนต่ำแล้วแต่ไม่ใช่บอกว่าต่ำสุดนะฮะแต่โซนก็คืออยู่ในโซนต่ำแล้วนะคืออยู่ที่ต่ำแล้วแต่ยังไม่ใช่ต่ำสุดนะครับค่ะจะหาจังหวะในการเปิดสถานะลองได้ไหมคะยังไม่มีสัญญาณลองนะฮะค่ะสัญญาณลองต้องรอนะครับถ้าถือว่าเราคิดว่าบัตทอมแถวนี้นะสัญญาณลองอาจจะอยู่ที่เร็วสุดก็อยู่ที่942.7นะค่ะนะครับค่ะสัญญาณลองไม่ได้อยู่ที่บัตทอมนะฮะค่ะสัญญาณต้องอยู่ที่ตอนสัญญาณลองมันมาตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณลองมันเป็นช็อตอยู่นะครับค่ะแต่ที่จะลงมามากแล้วนะครับก็อยู่ในเขตโอเวอร์โซลเพราะฉะนั้นก็มีสามารถโอกาสเกิดรีบาวด์ขึ้นไปได้นะครับค่ะจนถ้าผ่านเนี่ย942.3เนี่ยอันเนี้ยสัญญาณลองจะเกิดขึ้นก็เป็นสต็อปลอสของขาช็อตที่ถือมาอย่างก็ต้องสต็อปลอสไปก่อนนะครับค่ะคุณนิพนธ์แล้วก็ลองสวนเข้าไปเลยนะฮะได้ค่ะคุณนิพนธ์ค่ะย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ตลาดลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะนั้นการเล่นทีเฟกก็คือต้องรอให้เด้งขึ้นไปแล้วค่อยช็อตนะครับอย่าไปฟอลโล่ช็อตเนี่ยอย่าใครฟอลโล่ช็อตเมื่อเช้าเนี่ยคิดว่ามันจะลง9.9เนี่ยโดนไปแล้วนะครับก็ยังถือได้อยู่นะครับยังใจเย็นอยู่เพราะว่าตราบใดถ้าสัญญาณลองยังไม่เกิดขึ้นนะครับสัญญาณขาช็อตก็ยังได้เปรียบอยู่เสมอนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับผมสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเราจะเห็นสัญญาณการลงมานั้นก็ถือได้ว่าลงมาเยอะแล้วนะคะดาวไซส์ด้านล่างก็ถือว่าอาจจะใกล้เข้าสู่ช่วงของโอเวอร์โซลแล้วแต่ว่าจะเด้งไปไกลขนาดไหนนะคะก็ต้องจับสัญญาณกันให้ดีค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยบ้านเรานะคะตอนนี้ลงมาทดสอบที่ระดับ 1,440 จุดแล้วนะคะจะเอายังไงต่อกันดีนะคะหลายท่านติดอยู่บนรอยเรียบร้อยแล้วนะคะจะลงมาก็จะซื้อดีไหมนะคะหรือว่าการสุ่มเสี่ยงในการลงในครั้งนี้จะมีโอกาสหลุด 1,400 หรือไม่ต้องไปพูดคุยกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะกับนักวิเคราะห์สดๆในรายการของเราค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะคะจากนักวิเคราะห์ของบล.โนมูระพัฒนาสินค่ะอยู่กับคุณกรพัฒน์บุรเชษฐ์ค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเมื่อวานที่ว่าลงแรงแล้วนะคะวันนี้ลงต่ออีกนะคะเกิดอะไรขึ้นครับมีปัจจัยอะไรลบนักหนาทำไมถึงลงทุกวันเลยคะครับก็ถ้าเราตามกันนะครับในเรื่องตัวประเด็นตลาดหุ้นไทยเนี่ยปัจจัยที่จะเป็นตัวเปิดอัพไซด์ของตลาดก็คงเป็นเรื่องตัวการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยนะครับประเด็นของตัวการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีสัญญาณของการดีเลย์ไปนะครับในส่วนตัว
รถไฟฟ้าสามสายเองนะครับแล้วก็โปรเจกต์การลงทุนต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นเร็วนะครับซึ่งปีนี้ที่คาดหวังก็จะมีแค่ตัวมอเตอร์เวย์นะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวรถไฟรางคู่ที่ทำร่วมกับจีนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วก็ทำให้ตัวตลาดเองเนี่ยเริ่มมองเห็นตัวภาพของเศรษฐกิจที่มันจะเติบโตเนี่ยครับค่อนข้างจำกัดก็ทำให้ตัวความเชื่อมั่นโดยรวมที่ต้องถือว่ามันดำดิ่งมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับลดน้อยลงไปอีกนะครับก็ทำให้ตัวนักทุนสถาบันประเทศเนี่ยเลือกที่เป็นฝ่ายที่ปรับพอร์ตขายลงมานะครับจริงๆแล้วประเด็นที่ผมเคยได้เรียนไปก็คือตลาดหุ้นไทยเนี่ยครับตัวดาวไซด์เนี่ยนะครับก็คือขึ้นอยู่กับตัวนักทุนไทยทั้งหมดแหละนะครับเพราะว่า foreign เองเนี่ยเม็ดเงินจริงๆแล้วเขาเหลือน้อยแล้วนะครับถ้าเงิน QE 1 3.62 แสนล้านบาทที่พีคช่วงประมาณสักต้นปี13ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เลเวลของตัวดัชนี 1,440 จุดบวกลบเนี่ยเหลือต่ำกว่าระดับ 40,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับก็ถือว่าสถานะจำกัดตลาดจะลงก็คือภายในกันเองนะครับแล้วก็เมื่อวานเราเห็นสัญญาณ panic sale ออกมาส่วนนึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับตัวที่เป็นคีย์ว่าตลาดควรจะอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยนะครับผมอยากให้ดูในแง่ตัว valuation นิดนึงนะครับPE ตรงนี้นะครับถ้าเราดูเป็นตัว forward PE ของปี15นะครับต้องบอกว่า market EPS ยังคงดาวเกรดอยู่กันเนี่ยนะครับ PE ตรงนี้ยังเป็นระดับที่อยู่ประมาณสัก 14.8 14.9 เท่านะครับซึ่งก็เป็นระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเทอมนี้เนี่ยจริงๆเราอยากให้ดูในเรื่องของตัวผลตอบแทนของตลาดนะครับในเรื่องตัว equity risk premium นะครับตัว equity risk premium ของไทยตอนนี้เนี่ยนะครับที่ดัชนี1440นะครับก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ 5% เศษนะครับซึ่งเป็นระดับที่สูงมากๆนะครับใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตน้ำท่วมใหญ่นะครับที่เราเคยลงไปที่ประมาณ 5.19% นะครับแล้วก็วิกฤตการเมืองช่วงปลายปี13ต้นปี14เนี่ยนะครับซึ่ง11ปีหลังสุดเนี่ยนะครับดัชนีลงมาที่equity risk premium ค่าเฉลี่ยนะครับประมาณ 5.19% เนี่ยดัชนีมักจะรองรับอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็น bottom zone นะครับซึ่งตลาดเนี่ยนะครับที่ผมไม่ได้คาดหวังเลยนะครับใน quarter 3ก็คือ worst case ที่เกิดขึ้นก็คือลงมาที่equity risk premium 5.19 นี่แหละก็คือดัชนี 1,410 จุดเป็นดาวไซด์ที่ผมคิดว่า worst case ที่สุดที่จะเกิดขึ้น 1,410 จุดซึ่งเราดูจากดัชนีตอนนี้ 1,440 จุดก็ยังมีดาวไซด์อีกประมาณ30จุดใช่ครับก็ถือว่าเป็น worst case ที่ผมคิดว่าถ้าจะเกิดขึ้นจริงก็คือลงไปตรงนั้นนะครับก็เป็นจุดที่เราควรจะต้อง strong buy หุ้นหลายตัวนะครับคืออย่างที่บอกไปว่าตลาดในช่วงครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเราไม่ได้เล่นกับ fundamental เพียวๆแล้วนะครับเราต้องมองในเรื่องตัว sentiment ด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ความเชื่อมั่นที่มันหดลงนะครับตัวที่จะกระตุกความเชื่อมั่นได้ส่วนหนึ่งนะครับระยะสั้นเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นตัวที่ฟื้นความเชื่อมั่นของทุนโดยรวมขึ้นมาได้ในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเซ็นเมนต์ของต่างประเทศโดยรวมเนี่ยเราก็เห็นว่าริสโดยรวมมันไม่ค่อยเยอะนะครับจะมีแค่เรื่องขึ้นดอกเบี้ยซึ่งก็ไม่น่าจะกระทบไทยมากเพราะว่าเงินก็ออกไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งหลังเนี่ยนะครับมันจะเป็นภาพของการถ้ามีเซ็นเมนต์บวกมีความคาดหวังในเรื่องการลงทุนต่างๆเนี่ยนะครับตลาดจะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็รอการเทิร์นราวด์ในปีหน้าเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในแง่ลงทุนเองผมมองว่าเราเป็นจุดที่ควรจะต้องสะสมหุ้นอย่างจริงจังนะครับในการลงทุนนะครับด้วยแนวรับ1440บวกลบตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วเมื่อวานนะครับกลุ่มแบงก์รายงานงบแบงก์มาหมดแล้วนะครับตัวเลขรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าล้านบาทนะครับหดตัวลงมาประมาณ 3% Q/Q นะครับ 3% เยือนเยียตัวเลขตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมีนัยยะก็คือตัวเลขมันดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับประมาณ 6% ด้วยกันนะครับตัวนี้ก็ทำให้ตัวหุ้นในกลุ่มแบงก์เองเนี่ยวันนี้เราเห็นเลยสัญญาณมีการซื้อกลับเข้ามานะครับโดยเฉพาะตัว KTB ที่รายงานดีกว่านักคาดถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาส่วนหนึ่งทำไมงบแบงก์ดีกว่าคาดนะครับก็เป็นเพราะว่าตัว Net Interest Margin นะครับหรือว่าตัวนิมรายได้จากตัวดอกเบี้ยเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับแต่เราเห็นสัญญาณ NPL นะครับการตั้งโพซิชั่นที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นตัวที่กดดันอยู่เพียงแต่ว่าในแง่ตัวแนวโน้มกำไรนะครับที่มันออกมาค่อนข้างดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะครับแล้วก็เริ่มมีความหวังนะครับว่าเอ๊ะราคามันก็ตอบรับไปแล้วค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ทำให้ตัวลองเทิงฟันบางส่วนเนี่ยเข้ามาสะสมนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับตัว KTB นะครับแล้วก็ตัว KBank SCB เป็นตัวที่ลองลงมานะครับแล้วก็สั้นๆเองนะครับคงต้องรอ FOMC วันที่28-29นี้ด้วยนะครับสำหรับการฮินเรื่องดอกเบี้ยเพราะว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยเนี่ยท้ายสุดแล้วยังไม่เกิดขึ้นเร็วนะครับเพราะโนรามองว่ามันน่าจะเลื่อนไปในช่วงปลายปีเนี่ยเราอาจจะเห็นสัญญาณตัวดอลลาร์ที่แข็งค่าเนี่ยกลับมาอ่อนค่าอีกรอบนึงจะทำให้ตัวราคาน้ำมันราคาพวกพันฟื้นตัวแล้วก็หนุนหุ้นนะครับซึ่งเป็นหุ้นหลีดตลาดอย่างตัว Energy เนี่ยค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาได้เหมือนกันครับส่วนอัพไซด์ด้านบนล่ะคะปีนี้มองยังไงบ้างคะหลังจากที่มีการทบทวนเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การลงทุนต่างๆก็ดูเหมือนว่าอาจจะชะลอลงไปครับจริงๆผมยังคงมองนะครับว่าตลาดเองเนี่ยดาวไซด์ก็คือ worst case ก็คือ1410นะครับข้างบนเนี่ยระดับ 1,600 ถึง 1,650 จุดเป็นระดับที่คาดหวังได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือวันนี้ต้องบอกว่านะครับเราไม่เห็นโกรทของเราที่เด่นชัดนะครับเพียงแต่ว่าถ้ารัฐบาลนะครับเร่งผลักดันอะไรสักอย่างนึงออกมานะครับเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าเซนติเมนต์โดยรวมจะฟื้นนะครับแล้วจริงแล้ว
เราไม่ได้คาดหวังหรอกว่าไม่เงินภาครัฐจะกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นแต่จริงแล้วมันจะเป็นตัวที่กระตุกความเชื่อมั่นของภาคเอกชนมากกว่าว่าเอ้ยรัฐบาลเร่งลงทุนแล้วนะนะครับตอนนี้เราจะทำไงดีนะครับนั่นก็จะเป็นตัวที่เราเห็นรถแมพที่มันชัดและกำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะครับตัวภาคเอกชนเองก็พร้อมที่จะลงทุนตามนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องฟื้นความเชื่อมั่นภายในให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนะครับผมค่ะอัพไซด์ด้านบนในปีนี้มีการทบทวนไหมคะก็จริงๆแล้วเหมือนเดิมนะครับที่ยังคงมองไว้ก็คือมินิมัมที่ผมมองไว้ก็คือ 1,600 ถึง 1,650 จุดนะครับมินิมัมหรือแม็กซิมัมคะมินิมัมที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับ 1,600 นะครับก็1,650กรอบเนี้ยนะครับยังคงคิดว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นไปนะครับส่วนดัชนีเป้าหมายเดิมนะครับที่ผมบอกไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราปรับลงมาที่ 1,700 จุดตอนนี้ยังคงวางไว้ที่เดิมอยู่นะครับยังไม่ได้มีการรีวิวนะครับแต่ว่าอาจจะมีการทบทวนในช่วงถัดไปนะครับแต่คิดว่าก็คงไม่ได้ต่ำกว่า1,650นะครับจนถึง 1,600 กรอบนั้นค่ะขออนุญาตมาดูแนวรับแนวต้านในภาพระยะสั้น1สัปดาห์แล้วก็แนวรับแนวต้านในภาพระยะสั้น1เดือนสำหรับมุมมองของบล.นมรพัฒนสิทธิ์ค่ะครับจริงๆเดือนนี้เนี่ยนะครับแนวรับที่เป็น worst case เรามองไว้ที่1,432ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลงมาเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็กรอบแนวต้านบนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเดือนนี้เรามองที่ระดับ1,520นะครับกับ1,550จุดซึ่งตรงนี้ข้างบนเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเริ่มไกลนิดหนึ่งแล้วล่ะนะครับเราจะมองแนวต้านลงมานะครับที่สมเหตุสมผลหน่อยนะครับอาจจะดูที่1,470นะครับเป็นแนวต้านแรกแล้วก็ต้านบนอีกทัดนึงก็อยู่ที่ระดับ1,500จุดนะครับนักทุนที่กังวลนะครับในเรื่องตัวสถานการณ์ภายในเนี่ยนะครับจังหวะที่ดัชนีรีบาวด์ขึ้นมานะครับระดับประมาณสัก1460ถึง1470เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการแกะออกรายตัวก่อนนะครับเพื่อดูสถานการณ์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เบรก1470ขึ้นไปเนี่ยนะครับเรายังคงไม่เห็นสัญญาณของการกลับตัวระยะสั้นเพราะรอบนี้เห็นว่าดัชนีเนี่ยไม่มีการทำไฮเลยนะครับยันโดยรวมแล้วก็กระชับความเสี่ยงไว้ส่วนหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีการปรับพอร์ตเลยในช่วงที่ผ่านมาครับค่ะ1,400บวกลบเราเป็นจังหวะของการตั้งซื้อหุ้นได้นะคะโดยเลือกหุ้นแบบไหนคะแล้วก็กลุ่มไหนที่น่าจะสะสมถือยาวในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4นี้คะครับจริงๆถ้ามองในแง่ตัว earning นะครับแล้วก็มองในแง่ของตัว yield เนี่ยยังคงเป็น ICT นะครับที่เป็นตัวที่ปลอดภัยนะครับในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะครับก็จะเป็นพวกAdvanced Intouch นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว property นะครับเมื่อวานอันนี้เราก็มีการไปร่วมสัมมนานะครับงานอสังหาริมทรัพย์มาเนี่ยนะครับจริงๆแล้ววิวโดยรวมของตัว property เนี่ยแนวโน้มกำไรนะครับน่าจะออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัว pre-sale ในช่วง first half เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็จะเป็นตัวที่รองรับแนวโน้มกำไรในอนาคตนะครับเพียงแต่ว่าเริ่มคอนเซิร์นนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับว่า pre-sale มันจะทำได้ดีไหมเพราะว่าตอนนี้ความเชื่อมั่นหดลงมาค่อนข้างเยอะก็อย่างที่เราบอกไปว่าคงต้องลุ้นแหละนะครับว่าความเชื่อมั่นภายในจะฟื้นตัวจากประเด็นอะไรบ้างนะครับก็คงต้องรอในช่วงถัดไปครับผมค่ะก็เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะก็จะเป็นตัว LPN ที่เรามองกับตัวสุภาลัยครับผมค่ะแล้วหุ้นที่กลุ่มอื่นๆที่พอที่จะลงทุนได้มีตัวไหนบ้างคะครับจริงๆก็จะเป็นหุ้นลักษณะของการมองในแง่ฐานกำไรที่จะฟื้นตัวนะครับก็จะมีตัวหุ้น TV Thunder นะครับที่ก่อนหน้านี้เราเคยแนะนำนะครับมันก็ขึ้นไปชนมูลค่าพื้นฐานเรา 3.10 แล้วก็ย่อลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆแล้วในแง่กำไรไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับเพียงแต่ว่าราคาหุ้นที่ลงมาผมคิดว่าเป็นการ profit taking ของนักทุนที่กังวลต่อสภาพตลาดนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณ2.30 บวกลบเนี่ยเป็นจุดในการซื้อลงทุนได้สำหรับตัว TV Thunder ต้องมีจุด stop loss มั้ยคะจริงๆถ้าจะหลบจริงๆตัวนี้นะครับก็คือไม่ควรย่อหลุดนะครับบริเวณ2บาทซึ่งเป็นแนวรับที่ผมคิดว่าน่าจะแข็งแกร่งนะครับเราดูเทรนด์ขาขึ้นรอบนี้ของตัว TV Thunder เองเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยของคนนะครับจะอยู่ที่ประมาณกรอบ 2.2 ถึง 2.4 ประมาณนี้นะครับต้นทุนไม่ได้ต่างตรงนี้เลยนะครับก็เป็นจุดในการซื้อลงทุนได้ค่ะส่วนหุ้นเด่นที่จะแนะนำกันในวันนี้จะเป็นตัวไหนคะจริงๆวันนี้ผมชอบตัว KTB นะครับ คือตัวนี้เนี่ยเห็นว่าราคาหุ้นมันย่อมายาวนานมากนะครับงั้นระยะสั้นผมคิดว่าประเด็นของตัว earning ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้เนี่ยนะครับแล้วก็มันเป็นสัญญาณตัว earning ที่เติบโตทั้งเยียร์ Q&Q นะครับส่วนมุมมองนักวิเคราะห์ด้วยเนี่ยน่าจะทำให้ตัว KTB มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมานะครับระยะสั้นเนี่ยนะครับดูแนวต้าน 17.5 นะครับแล้วก็บริเวณแนวต้านถัดไปคือบริเวณ 17.9 นะครับเราให้มูลค่าพื้นฐานปีนี้นะครับที่19บาทนะครับเรามองว่าแบงค์จะมีสัญญาณตัว cover short ต่อเนื่องนะครับจากจุดนี้ไปนะครับผมค่ะแสดงว่าเป็นลักษณะการเก็งกำไรเทรดดิ้งเท่านั้นครับผมนะคะสำหรับตัวของ KTB นะคะโดยจะมีแนวต้านอยู่ที่ใหญ่ๆ19บาท17.5 แล้วก็ 17.9 ก่อนนะครับ 17.5 17.9 แล้วก็ถัดไปที่19บาทครับค่ะยังไม่มีโอกาสจะไป20ใช่ไหมคะคือผมว่าคงไม่เร็วนะครับคงต้องรอดูนิดนึงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยข้อดีอย่างนึงก็คือเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยราคามันซึมซับปัจจัยลบไปแล้วค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราเห็นสัญญาณการลงทุนเกิดขึ้นเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่นักทุนเข้ามามากขึ้นในช่วงถัดไปเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามันเกิดสถานะ
อันเดอร์โอนอยู่ทั้งตัวนักทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันในประเทศที่ปรับพอร์ตออกมาเยอะด้วยครับค่ะสุดท้ายอยากให้คุณรพัฒน์ย้ำกลยุทธ์กันทิ้งท้ายช่วงนี้หน่อยนะคะเพราะว่าหลายคนก็หนาวสั่นอยู่บนดอยแล้วนะคะหุ้นลงมาแรงมากเลยค่ะครับผมยังคงเชื่อมั่นในจุดเดิมนะครับว่าการลงทุนระยะกลางและยาวนะครับจะช่วยให้ผลตอบแทนของคุณออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะในการซื้อลงทุนนะครับคือถ้าเรามองในเชิงเทคนิคเองเนี่ยเราอาจจะเห็นดาวไซด์ตลาดมันเยอะได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าปัจจัยที่กดดันลงไปเนี่ยณวันนี้ผมคิดว่าถ้าลงลึกๆจริงๆก็1410จุดเป็นจุดที่เชิงพื้นฐานซัพพอร์ตแล้วว่าควรจะต้องซื้อลงทุนหุ้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ยเศรษฐกิจไทยยังคงมีโมเมนตัมที่จะฟื้นตัวได้นะครับนั่นก็ได้ทำให้ตัวทิศทางการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวในช่วงถัดไปนั่นเองนะครับก็ฝากไว้สำหรับนักทุนแล้วกันนะครับเลือกซื้อหุ้นเป็นรายตัวนะครับผมค่ะก็มีดาวไซริสอีกเพียงแค่1410จุดนะคะในกรณี worst case จริงๆนะแต่อัพไซด์ด้านบนในปีนี้ยังมอง1600อยู่นะคะ1600ถึง1650อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเลือกหุ้นกันให้ดีนะคะในช่วงจังหวะที่ลงมาแบบนี้ถ้าหุ้นพื้นฐานดีก็เป็นโอกาสที่ดีในการสะสมซะด้วยซ้ำนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะมุมมองจากนักวิเคราะห์ของบล.โนมูระพัฒนาสินคุณกรพัฒน์ประเชษฐ์ค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้ไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกับคู่ชิงคู่แชมป์กันต่อค่ะ